หน้าหนาวอากาศเย็นแบบนี้ถ้าหาอะไรอุ่นๆมากระทบกายก็จะดีไม่น้อยนะคะดังนั้นดีดี้พาคุณผู้ชมไปนี่เลยค่ะแอลเนื้อค่ะขอแนะนำนะคะไปแช่น้ำพุร้อนธรรมชาติที่สวยงามนะคะพิกัดอยู่ที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังค่ะเป็นมหัศจรรย์บ่อน้ำพุร้อนทางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนี่เลยนะคะพามาปักหมุดเช็คอินค่ะมาแช่น้ำพุร้อนโปร่งเดือดกันสักหน่อยนะคะหรือโป่งเดือดป่าแป๋ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังค่ะตำบลป่าแป๋อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจะอยู่ระหว่างทางที่จะไปปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติแบบไกเซอร์ด้วยนะคะที่นี่หมายถึงอะไรหมายถึงว่าเป็นน้ำพุร้อนที่จะปล่อยน้ำร่วมกับไอน้ำอยู่เป็นระยะค่ะแล้วก็นับว่าเป็นน้ำพุร้อนแบบไกเซอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยละค่ะโดยที่นี่นะคะก็จะมีน้ำพุร้อนธรรมชาติ 3-4 บ่อที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาภายใต้อุณหภูมิ 170-200 องศาเซลเซียสค่ะทำให้เกิดเป็นน้ำพุพุ่งสูงกว่า 1-3 เมตรจนเกิดเป็นไอความร้อยลอยฟุ้งอยู่ในอากาศแบบนี้เลยค่ะขณะที่นักท่องเที่ยวนะคะเขาก็ได้นำไข่ไก่นี่แหละไปต้มไปแช่ในบ่อน้ำพุร้อนนะที่จัดเอาไว้ให้เนี่ยก็มาต้มมาลวกกันก็ได้เพื่อรับประทานเสริมโปรตีนให้แก่ร่างกายกันสักหน่อยในช่วงเช้าๆเนาะนอกจากนี้ค่ะยังมีทานน้ำแร่ด้วยทานน้ำแร่เนี่ยรีแลกซ์จริงๆนะคะเพราะว่าเอาไว้แช่เท้าค่ะเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเดินเที่ยวมาเหนื่อยๆก็ต้องมาแช่เท้าที่ทานน้ำแร่กันหน่อยนะคะช่วยให้เลือดลมของเรานั้นหมุนเวียนดีแล้วก็ช่วยรักษาโรคปวดตามข้อต่างๆได้อีกด้วยละค่ะบริเวณรอบๆของโป่งเดือดป่าแป๋นะคะก็จะเป็นป่าทึบเลยนะคะแล้วก็เราก็จะได้กลิ่นของกรรมฐานอยู่บ่อยๆอะค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติจากด้านหน้าอุทยานค่ะไปยังน้ำพุร้อนก็จะผ่านป่าต้นไม้น้อยใหญ่และที่สังเกตเห็นได้ชัดก็คือมีมอสค่ะที่ขึ้นอยู่ระหว่างทางเยอะแยะเลยนะคะสำหรับโป่งเดือดป่าแป๋ค่ะก็จะมีบ้านพักไว้ด้วยใครอยากจะมาค้างแรมที่นี่มีบ้านพักไว้รองรับนักท่องเที่ยว6หลังเลยนะแล้วก็มีพื้นที่ลานกลางเต็นท์ด้วยค่ะสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวได้ถึง250คนนะโดยผู้ที่จะมาเดินทางมาเที่ยวที่นี่นะคะแน่นอนนะคะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ2เข็มค่ะหรือไม่ก็มีผลการตรวจ RT-PCR นะคะหรือว่าผลตรวจ ATK เป็นลบภายใน72ชั่วโมงมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ได้เห็นด้วยนะคะเราจะได้เข้าไปเที่ยวข้างในอย่างสบายใจปลอดโปร่งจริงๆค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ